สืบเนื่องจากการที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับสร้างความสำเร็จสู่เพชรน้ำหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับให้เต็มศักยภาพภายใต้ปรัชญาสร้างเด็กสร้างคนช่วยตนช่วยชาติจึงได้ดำเนินโครงการเพชรน้ำหนึ่งมุ่งสู่นักกีฬาปั่นจักรยาน BMX ภายใต้ชื่อทีมบ้านเด็กหญิงสระบุรีซึ่งทีมของเรานะคะได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559นะคะมีเด็กในอุปการะอายุระหว่าง 8-18 ปีเข้าร่วมทีมจำนวน15คนค่ะสหสงเคราะห์ได้ส่งเด็กเข้าแข่งขันจักรยาน BMX รายการชิงแชมป์ประเทศไทยในรุ่นอายุต่างๆเป็นการแข่งขันเก็บคะแนน5สนามนะคะใน5จังหวัดผลจากความพยายามอดทนฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจึงสามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยในรุ่นอายุ9ปีได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย1คนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย1คนนักกีฬาสปอร์ตฮีโร่เป็นตัวแทนของจังหวัดสระบุรี1คนและเป็นตัวแทนของจังหวัดสระบุรีเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติจนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ2คนนอกจากนั้นยังสามารถไปแข่งขันในรายการอื่นๆในต่างประเทศในนามของทีมชาติไทยนะคะก็คือเริ่มต้นนะคะมาจากคือหนูเป็นคนที่แบบชอบเล่นกีฬาค่ะแล้วก็คือตอนที่โค้ชรับสมัครใหม่ๆนะคะก็คือแบบอยากลองค่ะเพราะว่ากีฬาประเภทนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนก็เลยลองเข้าไปค่ะตอนช่วงแรกๆนะคะก็จะแบบยากหน่อยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากค่ะแต่ก็ทนค่ะก็คือตัวเองอยากปั่นอยากเล่นเลยค่ะกีฬาประเภทนี้มันอันตรายอยู่นะคะแต่เราก็ต้องป้องกันโดยแบบใส่กัดแขนกัดขาพวกนี้ค่ะเพื่อป้องกันร่างกายไม่ให้มันบาดเจ็บหนักเกินไปก็คาดหวังที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาตินะคะเพื่อเป็นตัวแทนจากทีมชาติไทยเนี่ยไปแข่งจากต่างประเทศแล้วก็นำเหรียญนะคะกลับมาให้ประเทศไทยค่ะเด็กๆได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเห็นคุณค่าในตนเองสร้างความภูมิใจให้กับตนเองหน่วยงานและชุมชนออกสู่สังคมภายนอกได้อย่างเต็มความภาคภูมิและสามารถเป็นต้นแบบให้กับเด็กๆในอุปการะคนอื่นๆในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านอื่นๆรวมทั้งรุ่นพี่นะคะสามารถกลับมาสอนทักษะที่ได้รับจากการไปเข้าแคมป์ทีมชาติการไปเก็บตัวให้กับรุ่นน้องในรุ่นต่อๆมาซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรีเป็นอย่างมาก